ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะทางช่องมิราเคิลของเรานะคะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางที่จะนำเสนอนะคะสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะหรือว่ากลุ่มองค์กรใดนะคะที่มีการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะการแปลสอนหรือว่าการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่างๆนะคะเรายินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางที่จะให้ทุกๆท่านนะคะได้นำส่งคลิปนะคะนำส่งกิจกรรมผ่านเข้ามาให้เราก็จะนำเสนอต่อให้กับคุณชมทางบ้านนะคะได้รับชมกันทุกๆท่านเลยนะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะซึ่งเราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะส่งเข้ามาเป็นเบอร์ติดต่อก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกนะคะส่งเบอร์ติดต่อเข้ามาแล้วก็จากจังหวัดใดนะคะจากองค์การหน่วยงานใดนะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆทีมงานเนี่ยติดต่อกลับไปนะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะอาจารย์เริ่มเจ็บคอแล้วนะคะ เกิดวันที่18ตุลาคมปี36วันจันทร์ค่ะเวลาประมาณ21นาฬิกาตรงนะคะอาจารย์ขายังไม่มีงานทำนะคะจะได้งานทำเมื่อไหร่ยังไม่มีงานทำน่าจะอายุประมาณ23ยังเรียนจบนะคะคือช่วงนี้ดวงเนี่ยยังไม่มีงานทำเพราะว่างานที่ทำเนี่ยจะเป็นงานชั่วคราวไม่ใช่เป็นงานที่ถาวรแล้วส่วนใหญ่มักจะอยู่บ้านในดวงนี้แหละครับนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นตลอดทั้งปีเลยนะเพราะงั้นคุณจะต้องหางานด้วยตัวเองหมายความว่าต้องสร้างงานด้วยตัวเองโดยเป็นเจ้าของกิจการเองหรือทำธุรกิจส่วนตัวเพราะงั้นงานเนี่ยไปหาได้นะครับไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดว่าจะไม่มีงานแต่งานที่ได้เนี่ยจะอยู่ได้ไม่ทนหรือเป็นงานชั่วคราวหรือตำแหน่งชั่วคราวนะครับแล้วถ้าตั้งใจจะหาเนี่ยมันมีอยู่สองช่วงคือธันวาเนี่ยหรือกุมภาหน้าธันวาเนี่ยกับกุมภาแต่ว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าจะได้งานในช่วงกุมภาอาจจะต้องอยู่บ้านอีกแป๊บนึงก่อนใช่ครับแต่ทีนี้ลักษณะแบบนี้เหมาะกับการที่ทำธุรกิจด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยหางานไปแต่ถ้าคิดตั้งใจว่าจะหางานเต็มที่เลยเนี่ยกินเงินเดือนยาวๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับจนกว่าจะเลยตุลาปีหน้าครับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20ธันวาคมปี36วันจันทร์นะคะ10โมงครึ่งครับเรื่องงานเรื่องความรักโสดอยู่นะครับเมื่อไหร่จะมีแฟนแล้วแฟนอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครับดวงนี้ช่วงนี้จะมีแฟนได้ง่ายนะครับแต่ว่ามีแล้วก็เลิกราหมดมีแล้วเลิกราแปลว่ามีแฟนแล้วไม่มั่นคงถาวรนะครับแฟนที่จะอยู่ได้อย่างถาวรหรืออยู่ได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับแปลว่าจะมีแล้วอยู่ได้โดยมั่นคงและถาวรเนี่ยนะครับจะต้องประมาณปี63ใช่ครับประมาณปี63ถึงจะได้แฟนที่อยู่อย่างมั่นคงถาวรหรือว่าคบกันได้นานๆแต่ช่วงนี้มีก็เลิกมีก็เลิกหรือก็มีกันชั่วพักหนึ่งเขาเรียกมีแล้วก็จากกันนะครับเรื่องของการงานเรื่องของการงานในระยะนี้เนี่ยการงานเนี่ยก็ยังคืองานเนี่ยพอไปได้แต่ยังไม่ดีนักนะครับแล้วก็ดวงนี้จะสามารถมีงานที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะครับเป็นปีหน้าครับนะแล้วเลยตั้งแต่วันที่20ธันวาคมของปี60เป็นต้นไปแต่ปีนี้งานยังถือว่าไม่ดีนักรายได้ก็ไม่ดีนักนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพีค่ะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี32นะคะวันศุกร์เวลา17นาฬิกา2นาทีนะคะปี60เป็นอย่างไรจะมีเนื้อคู่เมื่อไหร่หายจากโรคร้ายไหมคะดวงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าเป็นไปตามลักษณะของดวงนะครับว่าสุขภาพจะไม่แข็งแรงและเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะครับดวงนี้จะเริ่มพอมีแววว่าจะมีโอกาสจะมีความรักเนี่ยประมาณปีหน้านะครับปีหน้าก็คือต้องเลยมันเกิดนะครับ17พฤศจิกายนไปแล้วแล้วก็ส่วนความรักที่จะอยู่กันได้อย่างมั่นคงเนี่ยคุณจะต้องประคับประคองให้ผ่านสิ้นปี62ถึงมั่นคงถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสเลิกรากันค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณเอกค่ะเกิดวันเสาร์ที่15สิงหาคมปี30นะคะเวลา17นาฬิกาตรงการงานนะคะทำไมเหนื่อยจังความรักเมื่อไหร่จะมีคู่แท้ๆสักทีครับดวงนี้เรื่องการงานเนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานหนักนะครับแต่ต่อไปจะมีความสำเร็จสูงมากเลยงานที่จะทำและประสบความสำเร็จจะต้องมี2ลักษณะนะครับคือทำงานกับคนในครอบครัวหรือทำงานเมื่อแต่งงานร่วมกับภรรยาสามีภรรยากับอีกอย่างนึงคือมีหุ้นส่วนส่วนธุรกิจก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยอย่างแสนสาหัสนะเพราะว่าในดวงนี้จะต้องเหนื่อยไปจนกระทั่งอีกประมาณ3ปีนะคาดว่าเนี่ยจะต้องเหนื่อยไปถึงประมาณปี63ถึงจะเริ่มตั้งหลักได้และที่สำคัญก็คือปีนี้ปีหน้าเนี่ยดวงจะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนลักษณะงานอย่างมากมายเลยนะแล้วช่วงนี้ยังไงก็เงินไม่เหลือเก็บครับค่ะคู่แท้คะคู่แท้ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นคู่แท้เนี่ยเขาบอกยังไม่มีครับนะครับแปลว่าจะเป็นการคบอยู่นะครับถ้าจะเอาคู่ที่อยู่กันได้อย่างมั่นคงถาวรและดีๆเลยนะครับอีก2ปีข้างหน้าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเรืองนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29ตี2ค่ะอาจารย์ตี2ค่ะปี60จะได้เปลี่ยนงานไหมคะเมื่อไหร่ความรักแล้วก็จะขายรถได้ไหมคะเรื่องขายรถเนี่ยนะฮะถ้าขายแล้วขาดทุนมากๆเนี่ยขายได้ครับถ้าขายพอใจตัวเองเนี่ยขายยากเพราะดวงนี้อยู่สภาวะการเงินไม่ดีนักค่ะนะแล้วขายได้ราคาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะนะครับงานจะได้เปลี่ยนเมื่อไหร่คะได้เปลี่ยนคือช่วงนี้งานเนี่ยไม่มั่นคงอยู่แล้วคือแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าเปลี่ยนงานแล้วดีต่อเนื่องไปนานๆเลยเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนในปีหน้าหลังเดือนกันยายนตั้งแต่กันยาของปี60ไปต้นไปแต่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้นะครับปีหน้าก็วิ่งหางานใหม่ค่ะครับแล้วความรักล่ะคะความรักนี่ตอนนี้เริ่มมีแล้วครับก็พออาศัยได้นะเรื่องความรักก็พอได้แต่ต้องระวังให้นิดนึงก็คือความรักยังไม่มั่นคงพอเพราะฉะนั้นต้องเผื่ออกหักไว้ครึ่งหนึ่งด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1มกราคมปี34นะคะตี2 15นาทีปี2 15นาทีเกิดปีใหม่เลยเนาะหลังวันเกิดชีวิตจะดีไหมคะคู่ครองการงานอาชีพที่เหมาะสมและเสริมทำอะไรดีคะดวงนี้เนี่ยโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับเหมาะกับทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำธุรกิจในครอบครัวหรือว่าหาธุรกิจในครอบครัวทำแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่แน่ใจเรื่องพื้นฐานของความรู้นะดวงเนี่ยเหมาะกับงานครูงานที่เกี่ยวกฎหมายแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อหรืองานเอกสารค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องดวงปีนี้ยังไงก็ไม่ดีครับกว่าจะไปดีเนี่ยก็เป็นปีหน้านะครับแล้วกว่าจะเริ่มดีขึ้นได้คือ1มกราคมของปี61ครับค่ะคู่ครองอ่ะค่ะคู่ครองช่วงนี้อย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องคู่ครองเลยนะครับเพราะว่าดวงเนี้ยยังอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงเรื่องผิดหวังหรืออกหักอยู่เอาแปลว่าพอจะมีคนที่ทำให้มีกำลังใจได้เนี่ยนะจะเข้ามาหลังจากวันที่26มกราคม60แต่ถ้าจะรักกันแล้วมั่นคงเนี่ยนะครับดวงนี้ต้องทำใจเลยเพราะว่าใน 5-6 ปีข้างหน้าความรักมีอุปสรรคตลอดเลยค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่1พฤษภาคมปี34เวลาตี1นะคะออกรถค่ะอาจารย์ควรจะใช้สีอะไรดีครับปีหน้าความรักกับคนที่คบหาอยู่จะเป็นไงบ้างครับเอาเรื่องสีรถก่อนเนาะดวงนี้คนเกิดวันอังคารสีที่ห้ามจริงๆคือสีขาวสีเดียวเพราะฉะนั้นน้องนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับแต่สีที่เป็นมงคลและสีที่มีความสำเร็จสูงๆเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองสีทองบรอนซ์ทองแล้วก็สีน้ำเงินครับค่ะแล้วปีหน้าความรักปีหน้าเรื่องความรักกับแฟนนะครับปีหน้านี่เรื่องความรักเนี่ยพอจะเป็นไปได้นะครับเรื่องความรักเนี่ยเป็นไปได้ครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับค่ะครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้สายสดมาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะศักดิ์สิทธิ์ครับครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่21เมษายนวันพฤหัส2520ครับเวลา 7:40 ครับ 7:40 วันพฤหัสค่ะจ้ะวันพฤหัสครับอ้าวละนะครับตอนนี้นี่คุณกำลังจะมีปัญหาจะโยกย้ายถิ่นฐานเรื่องที่ทำงานอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีแล้วครับเพราะโยกย้ายมาหมดเรียบร้อยแล้วครับช่วงปีนี้เลยใช่ไหมครับที่ย้ายมาเนี่ย
ก็ย้ายมาได้ชนปีพอดีแล้วครับชนปีนะครับแสดงว่าเดี๋ยวปีหน้าคุณจะย้ายอีกแล้วครับย้ายไปไหนอีกครับดวงคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ภาษามาดูเนี่ยนะคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่อยู่ครับนะครับคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่อยู่เพราะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าคือดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะต้องขยับปรับจริงๆตามดวงเนี่ยเหมือนจะเลื่อนตำแหน่งหรือต้องทำงาน2ที่ในครึ่งปีหลังปี60เนี่ยดวงนี้จะต้องทำงาน2ที่คืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีงานประจำและมีงานส่วนตัวหรือมีฉะนั้นแปลว่าดูแลงานอยู่2ที่นะครับเพราะงั้นปีหน้าก็เตรียมรับงานเพิ่มขึ้นได้เลยครับนะครับอ้าวแล้วก็ในดวงเนี่ยยังมีเรื่องอันนึงนะว่าคุณเนี่ยจะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านอยู่เหมือนกับว่ากำลังจะต้องจัดการกับเรื่องบ้านบางอย่างคือคุณมีเสียเงินเรื่องบ้านมิฉะนั้นแปลว่าเสียเงินเพราะญาติผู้ใหญ่นะก็คือว่ามีเรื่องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับบ้านหรือรถยนต์ถ้าคุณใช้เงินเพราะเรื่องนี้ก็สบายใจว่าเป็นเรื่องบ้านและรถยนต์แปลว่าอาจจะปรับปรุงหรือซื้อหรือผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ถ้าไม่ทำเรื่องนี้แปลว่าอ่ะโอเคไหมครับแต่ว่ามีเกณฑ์จะต้องใช้เพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเรื่องต้องผ่อนรถแล้วเนี่ยแสดงว่าประเดี๋ยวเนี่ยผู้ใหญ่ที่บ้านจะเป็นภาระให้ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นแต่ผมมองว่าอย่างนี้นะปีหน้าคุณจะทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินมากกว่าอย่าผู้ใหญ่ป่วยคือมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านและที่ดินเพิ่มขึ้นอาจจะปรับปรุงบ้านหาบ้านหรือซื้อบ้านใหม่แล้วที่ผมบอกว่าที่ผมบอกคุณว่าคุณอาจจะย้ายนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็คงจะได้อย่างที่ใจตั้งจิตไว้ครับ ครับคือผมตั้งจิตไว้ว่าผมอยากจะมีเงินซื้อบ้านสักหลังครับปีหน้าคุณมีเกณฑ์ซื้อเกี่ยวกับพวกนี้ครับแล้วปีหน้าคุณจะได้เงินเข้ามาแต่ว่าเงินอันนี้เนี่ยนะอาจจะต้องทางเราก็บอกว่าอาจจะต้องเป็นภาระนิดนึงคือต้องผ่อนนะว่างั้นเถอะอ๋อนะแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เงินเข้ามาแล้วก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านในปีหน้าโดยเฉพาะบ้านใหม่นะจึงคิดว่าเรื่องเสียเงินเพราะญาติคงไม่ใช่แต่อาจจะมีภาระเรื่องนี้เพิ่มขึ้นค่ะนะครับครับโอ้ตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วก็ใช่ถูกต้องอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ปฏิบัติตัวหน้าดูเหมือนกันก็เข้าใจชีวิตดีขึ้นไม่ดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่มองคุณเป็นคนที่มีลักษณะดีอย่างหนึ่งคุณเป็นคนรักครอบครัวนะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรอบคอบในการใช้จ่ายเงินและดวงคุณเป็นคนแสวงหาทรัพย์สินมากกว่าใช้เงินหมายความว่าเงินที่คุณใช้มักจะซื้อเป็นทรัพย์สินมากกว่าจะใช้เงินไปทางด้านอื่นครับแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างระวังมากๆในหลายๆเรื่องจนดูบางครั้งเหมือนจู้จี้อะใช่ ครับเพราะว่ามันเหมือนมีเหตุอะไรให้มาผมบอกว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นไหมอะไรไหมเนี่ยครับครับค่ะรวมคุณมีเรื่องต้องห่วงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องญาตินี่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับญาติเนี่ยมันเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่เข้ามาหาคุณโดยคาดไม่ถึงเลยนะครับนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติๆเลยนะฮะอาจจะญาติมาพึ่งพาหรือทำให้คุณต้องหนักใจไปด้วยนะครับปัญหาเรื่องญาติแล้วเป็นไปได้ว่าญาติจะขอความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณโดยญาติที่อยู่ไกลญาตินี่ทางผมหรือว่าทางเมียครับน่าจะเป็นทางพัญญาคุณเนี่ยงั้นก็พอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วพอมองเห็นแล้วเพราะเขาอยู่ไกลแต่เดี๋ยวเขาจะมาหาคุณตอนหลังปีใหม่เนี่ยอยู่ไกลก็คือหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่กับที่เดียวกับคุณนะอยู่คนละถิ่นกันนะแต่ว่าเหมือนกับเขาจะเข้ามาพึ่งพาคุณหลังปีใหม่อ๋อเหรอครับครับค่ะพอเข้าใจแล้วเรื่องการงานโชคลาภครับการงานคุณค่อยๆดีขึ้นอย่างที่ผมบอกคุณอายุทำงานมากขึ้นไงและรับภาระสูงขึ้นนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยนะปีนี้คุณพอมีลาภลอยหรือลาภเล็กๆอยู่เสมอแต่เป็นลาภที่ไม่ใหญ่ครับครับค่ะเอาแล้วปีนี้จริงๆปีนี้คุณมีโชคเรื่องบริวารนะเวลามีโชคเรื่องบริวารมีความหมาย2อย่างมีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ลูกหลานเพิ่มมิฉะนั้นแปลว่าคุณจะได้ลูกน้องเพิ่มขึ้นค่ะครับมีโชคเรื่องบริวารค่ะหัวล้อหัวล้อตกลงมีใครจะมาใส่เพิ่มขึ้นไหมบริวารจะมีใครมาเป็นลูกน้องเพราะผมทำงานธุรกิจเกี่ยวกับของเก่าวิ่งซื้อทั่วไปก็นั่นแหละดวงคุณแปลว่าจะมีคนมาอยู่เพิ่มคือคำว่าบริวารแปลว่ามีลูกน้องหรือมีคนมาอยู่เพิ่มอาศัยเพิ่มขึ้นมาอาศัยอยู่ด้วยไงค่ะจะมีคนมาอาศัยเราเพิ่มขึ้นค่ะนะแล้วถ้าสมมติยังไม่ทำหมันก็อาจจะมีบุตรเพิ่มขึ้นด้วยทำหมันแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็โชคดีไปนะครับไม่ต้องเพิ่มภาระอีกครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
แล้วเรื่องเกี่ยวกับการบูชาอะไรเงี้ยครับทำไมล่ะครับอะไรนะเกี่ยวกับการบูชาอะไรครับจริงๆดวงคุณเป็นคนศรัทธาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดราศีพฤษภคุณมีดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กลุ่มลัคนาคอยที่มีดวงแบบนี้จะพบอยู่3อย่างนะบางคนก็คือหันไปปฏิบัติธรรมบางคนก็ชอบที่สะสมพระเครื่องบางคนก็จะมีพระประจำองค์คุณก็เป็นพวกนี้แหละครับครับก็แปลว่าจะศรัทธาเรื่องแบบนี้และชอบทำเรื่องอย่างนี้อยู่เป็นประจำและดวงคุณมีดาวเกตเดือนนำหน้าแปลว่าชีวิตจะหมกมุ่นกับเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวก็คือก็ในก็ไม่เชิงว่าหมกมุ่นนะครับคือแต่ก็ปฏิบัติให้ก็ใช่ครับเพราะว่าก็เป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องนี้ไงที่บอกว่าคุณเป็นคนมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วครับค่ะชีวิตคุณต่อไปฐานะดีมากนะแต่ว่าคุณจะทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันครับโอ้ขยันมากเนี่ยไม่เพราะคุณจะเป็นคนทำงานหลายอาชีพไงเดี๋ยวปีหน้าคุณจะเพิ่มอาชีพอีกโอ้โหวิ่งหลายด้านไงที่ผมบอกว่าอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะครับไม่กลัวครับได้เงินมาอย่างเดียวพอครับโอเคครับขยันเนาะต่อไปก็รวยมากแล้วครับสาธุสาธุสาธุนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะ